สถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ที่หลายคนเป็นห่วงหลังจากมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิม20ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเป็น30ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่นายสุประชัยมโนการผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์ยืนยันว่าปริมาณน้ำที่ระบายเพิ่มจะไม่ส่งผลกระทบทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งพร้อมกับชี้แจงเหตุที่ต้องเพิ่มการระบายน้ำเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับน้ำจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่เหนือเขื่อนตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ์ลงมาล่าสุดน้ำในเขื่อนป่าสักจุลสิทธิ์นะครับอยู่ที่330ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 34.41 ของความจุอ่างซึ่งยังสามารถรับน้ำได้อีกกว่า650ล้านลูกบาศก์เมตร